ย้อนตำนานภาพสี่หัวใจแห่งขุนเขาใครจิ้นใครใครคู่ใครจริงจากโปรเจกต์ฉลองครบรอบ40ปีช่อง3ครับทำให้แฟนๆนั้นได้รู้จักกับซีรีส์สี่หัวใจแห่งขุนเขาเรื่องราวความรักของพี่น้องแฝดสี่แห่งตระกูลอดิศวรพร้อมแจ้งเกิดคิมเบอร์รี่ณเดชน์คุกิมิยะยาย่าอุรัสยาหมากปรินมิ้นท์ชลิดาบอยปกรณ์และมากกี้ราศีครับซึ่งไม่ว่าจะเอามาวนซ้ำกี่รอบก็ครองใจและก็ทำแฟนๆฟินจิกหมอนจนเกิดกระแสคู่จิ้นให้เห็นกันและในปีนี้ครบรอบ13ปีเรามาดูกันหน่อยครับว่าคนไหนที่เป็นคู่จิ้นคนไหนที่เป็นคู่จริงกันบ้างมาเริ่มกันที่เรื่องทาราฮิมาลัยนำแสดงโดยอัมอธิชาติประกบกับคิมเบอร์รี่เรื่องราวของหมอน้ำรับบทโดยคิมครับที่ถูกพี่ชายทั้ง3นั้นขัดขวางไม่ให้มีคู่แต่โชคชะตากลับทำให้เธอนั้นได้เจอพระเอกซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเจ้าชายจากการแสดงของสาวคิมที่ทำให้แฟนๆนั้นตกหลุมรักเธอทั้งประเทศแม้จะจิ้นแค่ไหนก็คงไม่ไหวฮะเพราะว่าหนุ่มอ้ํานั้นมีคนรู้ใจอย่างนัทมิเรียอยู่แล้วและคิมเบอร์รี่เองก็เพิ่งถูกขอแต่งงานจากหนุ่มหมากที่กว่าจะลงเอยกันได้นั้นก็มีละครคู่กับหนุ่มหมากไม่น้อยจนเป็นคู่จริงซึ่งหนุ่มหมากนั้นเล่นในตอนปัตตภีเล่รักคู่กับนางเอกสาวคนสวยผู้รับบทโฆษกประจำกลุ่มอย่างมิ้นท์ชลิดาที่แม้ว่าจะจิ้นกับหนุ่มหมากแบบเคมีเข้ากันสุดๆก็มีวายมีดราม่าจนกลุ่มแตกปิดตำนานจิ้นแต่ปัจจุบันนั้นทั้งหมากและก็มิ้นท์ก็สามารถพูดคุยกันได้แบบไม่มีปัญหาส่วนสาวมิ้นท์ชลิดานั้นก็ขอเป็นว่าที่สะใภ้โบนันซ่าคบหากับหนุ่มภูผานานกว่า10ปีแล้วแต่ยังไม่มีวี่แววขอแต่งงานกันสักทีก็ลุ้นเป็นเจ้าสาวตามแก๊งเพื่อนสี่หัวใจแห่งขุนเขากันต่อไปมาต่อกันที่ดวงใจอัคนีครับพอพูดถึงเรื่องนี้ก็อดเขินตัวมวนไม่ได้เลยทีเดียวสำหรับหนุ่มไฟกับยายจี๊ดที่รับบทโดยณเดชน์คุกิมิยะและว่าที่เจ้าสาวคนสวยอย่างยาย่าอุรัสยาที่ทั้งคู่นั้นเลื่อนสถานะจากคู่จิ้นมาสู่คู่จริงเพิ่งจะขอแต่งงานกันไปหมาดๆเรียกว่าปิดตำนานจิ้นอย่างสมบูรณ์แบบแฮปปี้เอนดิ้งพูดถึงรุ่นพี่กันบ้างสำหรับเรื่องวายุพักมนตราที่ได้พระเอกหน้าเซอร์อย่างบอยปกรณ์ประกบคู่กับมากกี้ราศีคู่นี้ก็มีดีกรีความจิ้นสายเกลียนทะลุประหลอดไม่น้อยครับทำเอาแฟนคลับนั้นเชียร์เลิฟออกนอกจอกันไม่ไหวแต่คนไม่ใช่ก็คือไม่ใช่เพราะว่าสาวมากกี้นั้นเป็นฉายาคุณแม่ลูกแฝดแต่งงานกับป๊อกพัศกรแรปเปอร์หนุ่มทายาทคนดังแห่งเซ็นทรัลและก็มีลูกแฝดสุดน่ารักอย่างมีก้าและก็มีย่าคล้องใจด้านหนุ่มบอยปกรณ์นั้นกว่าจะมีแฟนกับเขาก็พาแฟนคลับลุ้นกันตัวโยกซึ่งบอยนั้นกำลังคบหากับสาวเฟย์พรปวีที่เรียกว่าความหวานนั้นทะลุไอจีเลยทีเดียว